น้อ,อยจะถามหาความพร้อมครับคุณครูความพร้อมไม่มีอยู่ในโลกหรกครับรัชจันาร์หนูจะพร้อมไหมไม่พร้อมครับวันที่น้องพร้อมคือวันที่น้องมีชื่อขึ้นบัญชีเท่านั้นจําคํานี้ไว้ครับแล้วจงอ่านหนังสือให้เต็มที่เหนื่อยตอนที่ยังมีลมหายใจอยู่นะครับเหนื่อยให้เต็มที่เพราะวันที่น้องประกาศผลวันนั้นน่ะน้องทําอะไรไม่ได้แล้วคุณไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะนั้นวันนี้ยังแก้ไขได้อยู่นะครับลุยให้เต็มที่ครับวันนี้คุณยังมีแรงอยู่ลุยให้เต็มที่ วันนี้เราจะมาตะลุยกับ E ีพีที่5นะครับต่อเนื่องจากเมื่อคราวที่แล้วเลยนะครับนะต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับนะนี่เข้าสัปดาห์ที่3แล้วนะครับนะเมื่อวานวันที่28นะครับวันนี้วันที่29คุณเครูครับนะเราจะมาต่อกันนะครับนะนี่ตรงสีเขียวนะวันพุธที่ย9บ้านะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพวกเราทุกคนนะครูดีมนะครูกันนิกาสวัสดีครับนะสวัสดีทุกคนเลยนะฮะครูมาเรียมค่ะสวัสดีค่ะโอเคครับสวัสดีทุกคนครับอาจจะไม่เรียกชื่อทุกคนนะครับนะเราหิวติวนะ รีบติวนะอ่าเพราะเรามีเวลาแค่สองชั่วโมงครับนี่เรามีเวลาแค่สองชั่วโมงครับนะเดี๋ยวภาษาไทยมาต่อตอนสามทุ่มโอเคไหมอ่าเจอ,อาจากันจันทร์วันอังคารวันพุธสัปดาห์หน้าสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับนะไปทบทวนด้วยนะคุณครูนะอ่าสวัสดีพวกเราครับทุกคนครับมาเราลุยต่อครับเมื่อวาน เมื่อวานเรื่องหัวข้อใหญ่ๆที่เราคุยกันไปเนี่ยก็คือเรื่องอนุกรมนะครับนะก็จะมีทฤษฎีบทพีาทาโกรัสด้วยนะครับนะลหลายอย่างนะครับนะเราก็ไปทบทวนได้นะครับอนุกรมพี่บอกไปแล้วว่าไม่มีสูตรลัดนะครับไม่มีนะไม่มีสูตรลัดเพราะ,ะนั้นสิ่งที่เราต้องทําได้คือเราต้องฝึกให้เยอะนะครับเนี่ยโจทย์ที่พี่กาดอกจันไว้ให้เนี่ยนะครับนะเออแล้วก็โจทย์ธรรมศาสตร์นะครับนะอ่าโจทย์ธรรมศาสตร์อะไรพวกนี้ไปฝึกฝนได้นะครับนะคุณโกป้าติวต่อครับเออย้ำ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 เรายังติวในแนวทางเดิมนะ ไฟล์เรามี2ไฟล์นะครับนะย้ํานะไฟล์เรามี2ไฟล์ไฟล์แรกคือไฟล์คณิตศาสตร์หมาหอนนะครับนะมี147ข้อนะครับนะแล้วก็คณิตศาสตร์ของธรรมศาสตร์อีก1ไฟล์คือไฟล์นี้นะครับนะโอเคไหมเราจะใช้2ไฟล์นี้ติวควบคู่กันไปนะครับโดยไฟล์ธรรมศาสตร์เนี่ยพี่เด้ให้เฉลยละเอียดไปแล้วนะครับอาจจะมีปัญหาบางข้อไม่เข้าใจบางข้อนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันในวันท้ายๆจะมาจะมาจี้จุดให้นะครับนะเออ รูเพจระดาบอกติวติวทันไหมคะนะเออต้องทันต้องทันต้องทันเพราะว่าธรรมศาสตร์เนี่ยอาจารย์เฉลยให้แล้วใช่ไหมไฟเนี้ยเฉลยแล้วนะครับเฉลยละเอียดครบทุกข้อเลยนะครับแต่อาจจะมีบางข้อที่น้องมีปัญหาเดี๋ยวค่อยมาดูกันวันท้ายๆนะครับนะวันนี้เรามาลุยชีตนี้กันก่อนนะครับชีสหมาห่อนนี้นะครับนะเรามาลุยกันก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณคุณครูทุกท่านครับขอบคุณครับที่แท็กเพื่อนด้วยขอบคุณมากครับวันนี้เรามาต่อจากเมื่อวานนะครับนะข้อที่หกสิบเอ็ดคุณครูไปต่อครับหกสิ พร้อมนะคุณครูนะลุยนะเริ่มหกสิบเอ็ดครับสี่ห้าสิบสามสี่สิบหนึ่งร้อยสี่ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่โอเคนะไฟรธรรมศาสตร์อยู่ในกลุ่มไหนคะคุณครูกลุ่มเดียวกันเลยอยู่ด้วยกันเลยนะฮะอยู่ด้วยกันเลยไฟล์อะ่ะถ้าคุณครูโหลดไฟล์นี้ได้เนี่ย ก็ต้องมีด้วยธรรมศาสตร์เพราะมันอยู่ไฟเดียวกันนะครับอยู่ในบรรทัดเดียวกันเลยนะฮะอ,อ่านต้องเจอนะครับนะไฟที่หนึ่งไฟที่สองไฟที่สามันจะมีไฟธรรมศาสตร์อยู่ด้วยมาอยู่ด้วยกันนั่นแหละครับนะลิงก์เดียวกันเลยนะครับอคุณครูหกสิบเอ็ดตอบอะไรครับอันนี้อันนี้ดูผุนเผินเนี่ยเหมือนจะยากทุกคนครับแต่ลองตีแฉกดูสักหน่อยไหมทุกคนฮนะสี่ไปห้าเนี่ยเพิ่มขึ้นหนึ่งนะครับห้าไปสิบสามเนี่ยทุกคนบวกเลขเองนะลบเลขเองนะห้าไปสิบสามกระโดดเพิ่มขึ้นไปแปดนะครับ สิบสามไปสี่สิบบวกเพิ่มขึ้นยี่สิบเจ็ดใช่ไหมต่อไปตัวต่อมาสี่สิบไปหนึ่งร้ยสี่นะครับบวกเพิ่มขึ้นบวกเพิ่มขึ้นหกสิบสี่คุณครูตัวต่อไปบวกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คุณครูทุกคนฮัลโหลฮัลโหลจำเลขนี้ได้ไหมอ่ะเมื่อวานเพิ่งย้ำไปนี่อยู่ไหนวะเนี่ยเจอไหมเนี่ยนี่ ไม่ใช่อยู่ไหนวะเมื่อวานเพิ่งย้ำไปเมื่อวานเลยเมื่อวานเลยนี่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 เมื่อวานเพิ่งย้ำไปว่าเห็นเลขชุดพวกนี้ต้องรู้สึกนะครับเพราะนั้น ER ใครจดตามเมื่อวานนะครับนะเมื่อวานใครจดอยู่บอกว่าพี่บอกแล้วให้ไปยกกำลังสองมาให้ไปยกกำลังสามมาใครจดไว้ลองมองดูนะมองดูเลขชุดนี้ให้มันรู้สึกนะครับนะไม่รู้สึกต้องให้รู้สึกนะครับ นนเพราะมันไม่มีสูตรลัดทุกคนครับเห็นแล้วต้องรู้สึกนะเพราะนั้น18 27ตรงนี้ยกเนี่ยคือเลขที่ยกกำลังสถูกต้องคุณครูยกกำลังสครับนี่คุณคูดีนนะคุณคูจิเนี่ยคุณนิพพรโอเคครับนะยกกำลัง3มันคือเลขที่ยกกำลังสาเพราะนั้นตรงนี้ต้องเป็น5ยกกำลังสนะครับ5ยกกำลังสคือ125คุณครูเห็นไหมเนี่ยบอกแล้วเมื่อวานว่ามันไม่มีสูตรลัดนะครับนะยพี่ย้ำแล้วเมื่อวานนะ เราไม่มีทางรู้หรอกเพราะนั้นเราต้องฝึกเยอะๆทุกคนครับเพราะนั้นข้อน,นี้เอาหนึ่งร้อยสี่บวกร้อยี่ห้าแค่นํามาบวกกันมาค,คุณครูบวกเลยหนึ104่งร้ยสี่บวกร้อยี่บห้าสี่บวกห้าได้เก้านะครับคำตอบข้อน,นี้ลงท้ายด้วยเก้าแล้วไม่สนใจว่าตอบเท่าไหร่แต่ลงท้ายด้วยเก้าฮะข้อน,นี้ตอบเจอข้อนหนึ่งฝนฟับเลยไม่ยากนะอ่าไปต่อพี่หุ่มต้องฝึกไงฮะต้องฝึกนะครับอ่าเพราะว่าประเด็นเนี้ยประเด็นของเมื่อกี้เนี่ยของอ่า ตัวธรรมศาสตร์เนี่ยก็ออกข้อสอบนะครับนะตรงนั้นเหมือนกันนะครับต่อไปคุณครูต่อไปหกสิบสองคุณครูอันนี้ขอข้ามได้ไหมขอข้ามได้ไหมเพราะอะไรธรรมศาสตร์ยังไม่เคยออกนะครับยังไม่เคยออกคนบอกอย่าข้ามเลยอัจาร์ครับเดี๋ยวเขาเอามาออกได้ไงอะเอามาออกแล้วมันจะเป็นยังไงนะคุณครูครับอันนี้เนี่ยนะอันนี้นะ อันนี้คือการถอดรหัสทุกคนครับหรือจะเรียกว่าอนุกรมภาพอะไรก็ได้นะครับนะเ,เดี๋ยวขอยัดเพิ่มเติมก่อนตรงนี้มันหายไปตัวอักษรหนึ่งคุณครูไอทีตรงนี้หายไปนะครับนะทุกคนเติมให้หน่อยครับตรงนี้นะเป็นไอทีนะฮะหายไปตรงนี้ไม่รู้มันหายไปได้ไงนะครับนะพิมพ์แล้วมันน่าจะตกไปนะครับไอที IT. หายไปนะครับนะเออ ถ้าใครมีตัวต้นฉบับอยู่ก็น่าจะรู้ว่าตัวไอทีเนี่ยมันหายไปนะครับคุณครูอันนี้มันคืออนุกรมรูปภาพนะครับนะหรือใครจะเรียกว่าถอดรหัสก็ได้นะครับนะเพราะนั้นถ้าเราเจอโจทย์เนี่ยลองมาทําก็ได้ลองมาทําก็ได,ทได้ทุกคนครับเขาบอกว่าโควิด COVID นะฮะเมื่อไปเจอเลขหนึ่งแล้วไปเจอเลขสองพอเจอเลขหนึ่งเจอเลขสองมันกลายเป็น c c o v d อใช่ไหมอ่า พอมันผ่านเลขหนึ่งผ่านเลขสองเนี่ยมันเป็น C C O V D I อะทุกคนครับถามก่อนพอมันผ่านเลขหนึ่งผ่านเลขสองเนี่ยอะไรเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนมันเป็น C O V D I เนี่ยทุกคนครับ C C O V D I เนี่ยอะไรเปลี่ยนครับนะ C ข้างหน้ามันเพิ่มมาตัวหนึ่งใช่ป่ะอ่าแล้วก็ I D กับ D I สลับกันนะครับนะ่ เออมันเพิ่มตัวหน้าตัวหนึ่งแล้วมาสลับสองตัวท้ายจาก i อดีเป็นดีนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยเลขหนึ่งกับเลขสองเนี่ยอะไรเป็นเพิ่มตัวหน้าอะไรมันคือสลับตัวหลังนะครับนะอ่ามันต้องดูมาถอดรหัสกันนะครับโดยที่เขาใบ้ตรงนี้มาคุณครูทุกคนเขาใบ้ตรงนี้มาทุกคนเงยหน้าฟังก่อนนะเห็นไหมเขาใบ้ตรงนี้มาสีเขียวเนี่ยเลขสองตรงเนี้ยนะฮะเมื่อมันเป็นไอทีอยู่พอผ่านเลขสองปั๊บมันเป็นไอ t อทแสดงว่า จากเดิมเป็นไอทพอผ่านเลขสองปั๊บเป็นไอไอทมันเพิ่มตัวหน้ามาตัวหนึ่งนะนั่นหมายความว่าเลขสองเนี่ยเราจะถอดรหัสได้ว่าเลขสองนะเราจะถอดรหัสได้ว่าอันนี้มันเพิ่มตัวหน้าเพิ่มเพิ่มตัวหน้าเห็นไหมเพิ่มตัวหน้าหนึ่งตัวนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเลขสองมันเพิ่มตัวหน้าหนึ่งตัวและอะไรมาสลับสองตัวหลังอะอะไรมาสลับ DI กับ ID เนี่ยอะไรมาสลับก็ต้องเป็นเลขหนึ่งสิฮะ เพราะนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่าเมื่อมันผ่านเลขหนึ่งปั๊บมันจะสลับตัวหลังนะครับนะสลับสองตัวหลังนะนี่คือถอดรหัสออกมาครับคุณคุณต้องถอดได้ได้นะถ้าเจอโจทย์นี้นะฮะแต่ดอกจันวันนี่หนึ่งธรรมศาสตร์ยังไม่เคยออกเรื่องการถอดรหัสนะครับมากสุดก็คืออนุกรมรูปภาพนะครับนะมากสุดแล้วนะฮะแต่ไม่แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มันจะไม่มีในคณิตศาสตร์นะครับนะอ่าถ้าธรรมศาสตร์เข้าชำเรเลืองมาดูว่าเฮ้ สปทอมันเคยออกอะไรวะออออกมัง้งสิอะไรเงี้ยนะครับนะมันจะมีปัญหากับเราได้นะครับนะเพราะฉะนั้นคุณครูต้องถอดรหัสให้เป็นนะครับนะเออ,อเข้ามาอ่าเพราะนั้นเลขหนึ่งเลขสองได้แล้วครับเลขหนึ่งเลขสองได้แล้วนะสรุปนะเลขสองคือเพิ่มเพิ่มสองตัวหน้านะครับนะเพิ่มตัวหน้าต่อไปเลขหนึ่งคือสลับสองตัวหลังนะครับนะอ่าต่อไปตัวนี้ตัวนี้ เพราะว่าธรรมศาสตร์ยังไม่เคยออกข้อสอบของครูผู้ช่วยสพทอนะครับนะย้ําว่าครูผู้ช่วยยังไม่เคยออกนะเคยออกแต่มาตราสัมแปดของสพทนะครับนะะก็อาจจะมาชาเลืองก็ได้มึงเคยออกอะไรวะอะไรเงี้ยนะครับนะเอออาจจะนั่งทําตัวชี้วัดอยู่ก็ได้นะครับนะเออเพราะนั้นก็กำลังชำเลืองดูนะเพราะนั้นก็ต้องรู้จักไว้นะครับนะถอดให้เป็นนะครับคราวนี้มาดูต่อมาดูต่อทุกคนครับสีม่วงสีม่วงครับสีม่วงมันมีเลขสามด้วยโควิดเหมือนเดิม ผ่านเลขสามมาผ่านเลขหนึ่งมามาเจอเป็น C O V I D แล้วก็เพิ่มดีด็อกมาตัวหนึ่งนะ C O V I D เพิ่มดีด็อกมาตัวหนึ่งเพราะนั้นจากเดิมที่มันเป็น C O V I D อันนี้มันเพิ่มดีด็อกมาตัวหนึ่งแล้วก็เอ๊ะแล้วมันผ่านสองตัวเลขอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็มาดูเอาที่เรารู้ก่อนเลขหนึ่งคุณครูเลขหนึ่งคือสลับสองตัวหลังแน่นอนแล้วแน่นอนแล้ว เลขหนึ่งเนี่ยสลับสองตัวหลังไอ้สองตัวหลังมันดีด็อกเหมือนกันไงมันก็เลยสลับไม่ได้นะครับนะอ่ามันสลับยังไงก็เหมือนเดิมดีๆสลับกันก็เหมือนเดิมนะครับนะเพราะนั้นนั่นหมายความว่าตรงเลขสามตรงนี้มันคือการเพิ่มตัวหลังครับผมเลขสามตัวนี้นะมันคือการเพิ่มเพิ่มตัวหลังนะเพิ่มตัวหลังอ่าเข้า okay ไหมสรุปแล้วเหรอครับว่าธรรมศาสตร์ออกข้อสอบอคุณครูคุณครูไปอยู่ไหนเนี่ย สัปดาห์ก,กว่าแล้วผ่านไปเจ็ดวันแล้วนะที่เขาสรุปกันมานะครับนะอาจจะไม่ได้สรุปเองนะที่ประชุมท่านเลขาเขาสรุปมานะครับนะคุณครูขาครู <c oughs> คอาจจะไม่ไติดตามข่าวแล้วเนี่ยนะแต่ว่าเพจนะเพจเพจเราติวตลอดนะติวตลอดเวียก,ก่อนทุกคนก็บอกตลอดนะครับนะคุณครูเพราะฉนั้นเขาอาจจะออกข้อสอบแบบนี้ตามส่วนทุสิธิ์ก็ได้นะครับนะเราไม่รู้หรอกคุณครูครับนะ,ะต่อไปครับเลขหนึ่งเลขสองเลขสามได้แล้วสรุปได้แล้วนะสรุปแล้วนะ สรุปแล้วตอบสิครับราวนี้พอสรุปได้แล้วตอบครับคุณครูครับมาเริ่มจงหาว่า L E A R N พอเจอเลขสามมันจะได้อะไรนะครับนะ L E A R N เจอเลขสามปั๊บเลขสามคือเพิ่มตัวหลังนะครับนะเพราะนั้น L E A R N ตอบอะไรคุณครูตอบอะไรครับเลขสามคือเพิ่มตัวหลังเพราะฉะนั้น N นี่คือตัวหลังเพิ่มมาอีกตัวนึงคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สี่ครับผมฝนปั๊ปบเลยนี่ คุณครูอย่าเพิ่มตรงอย่าลืมเพิ่มตรงนี้กันนะโจทย์นะอาจาร,รย์พิมพตกไปนะครับเพิ่มไอทีตรงนี้ด้วยนะครับนะต่อไปครับ63าครับ T E A C H 63ทุกคนผ่านเลขสผ่านเลข2ตัวต่อไปต่ออะไรผ่านเลข3อ่ะผ่านเลข3ามก่อนผ่านเลขสาคือเพิ่มตัวหลังอ่ะ T E A C H ตัวหลังเป็น H เพิ่ม H มาตัวหนึ่งแต่ตัวหลังนะเพิ่มมาตัวหนึ่งต่อไปผ่านเลข2เลข2คือเพิ่มตัวหน้านะครับ ตัวหน้าเป็น T ีอ่ะเพิ่ม T ีมาอีกตัวหนึ่งแสดงว่าข้อ63นะครับสรุปว่าต้องเพิ่มทั้งหน้าและหลังอ่าสรุปแล้วนะก็เพิ่มทีมาตัวหนึ่งเพิ่ม H มาตัวหนึ่งคำตอบข้อนี้คือ t t e a c h h ตอบช้อยข้อที่4ครับผมฝนฟับเลยเนมนี่คือการถอดรหัสคุณครูครับวันสอบก็ดูดีๆว่าเขาให้รหัสอะไรมาเราต้องถอดยังไงนะครับนะ ก็ดูไว้ชํเลืองชัเลืองไว้นะครับนะอาจจะไม่ต้องซีเรียสมากทุกคนครับถ้าเจอเนี่ยก็คงไม่ได้ออกหนักมากนะครับนะเราแค่ถอดรหัสตัวเลขให้เป็นนะครับมันค,คล้ายคอนุกรมแหละมันใช้ตรรก,กะเดียวกันนะครับนะในการคิดนะครับอ่ะต่อไปครับคุณครูไปต่อห4สบสี่อนุกรมตัวอักษรเอ,อาละคุณครูเมื่อวานนี้เมื่อวานครูทําอนุกรมไปแล้วใช่ไหมทำอนุกรมไปแล้วนะ อาอนี่เพื่อนแท็กเพื่อนด้วยขอบคุณครับคุณครับใครแท็กเพื่อนขอบคุณมากครับคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแชร์เก็บไว้ได้นะครับคุณครูอนุกรมธรรมดาทุกคนรู้แล้วนะอ่าว่าทํำยังไงนะครับนะะอ่อตะบผิดที่เจอันแกลบช้าไปไม่ผิดไม่ผิดคุณครูไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดคุณครูฝึกกันได้นะครับนะฝึกกันได้นะอ่ ครูดูใน y o u t u ู e อะไรก็ได้ยังไม่ต้องลงคอร์สต,ตอนนี้ปูพื้นฐานไม่ทันแล้วนะครับดูตรงนี้เลยฉบับริ่งลัดตรงนี้เลยนะครับนะเมื่อกี้กูตีพิมพ์อะไรเนี่ยนะกูตีสวัสดีครับผมเอา้าวละกูตีมาแล้วนะครับนะอา่าต่อไปครับคุณรูณครับเอาจออาจารย์หายไปไ,ไหนวะเนี่ยเอเอาแชทหายเลยเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วอนุกรมตัวอกักษรทํำยังไงทุกคนทําไงฮะเจอ อนุกรมตัวอักษรเราจะต้องไล่ A ถึง Z ก่อนนะครับแล้วเอาตัวเลขเนี่ยไปแทนที่ A B C ซนะแล้วเปลี่ยนทั้งหมดนี้เป็นตัวเลขนะครับนะเข้าใจไหมคือทําเหมือนอนุกรมที่เราเคยทํนั่นแหละนะครับแต่แค่มันเป็นตัวอักษรเพราะนั้นเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวเลขก่อนนะครับเราก็ไปนั่งไล่มาทุกคนครับไปนั่งไล่มาไล่อะไรครับอาจารย์คบไล่ a b c ทุกคนครับนะไล่ครบครับอ่ะลองดูเริ่ม A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z อาด้ไหมไล่ครบทุกคนครับดีนะไม่ออกกอไก่ถึงห้องนะพูกนะ ตัวสอน A B C ก็แย่แล้วเพราะมียี่ตัวใช่ไหมเออถ้าเป็นภาษาไทยนี่แย่เลยนะครับนะออแต่ที่เคยเห็นนะครับเคยเห็นแค่ A B C ทุกคนครับนะอ,อ่ที่กอขอคอเนี่ยไม่ยังยังไม่เคยเห็นนะครับนะในในระยะเก้าถึงแปีที่ผ่านมานะครับนะในการสอบเนี่ยยังไม่มีนะครับมีแค่ A B C นะฮะอ่าพอเราเจอปับ๊บเราก็แทนตัวเลขเข้าไปครับโดยที่ A เนี่ยแทนเลขหนึ่งทุกคนแทนเลย1 2ึ่สามสี่แทนเข้าไปทุกคนครับยยาาามเอเมเล เรียบร้อยเรียบร้อยอคุณครูกวินทิพย์บอกสรุปปีนี้ออกกอขอกอขอกงอรา <c oughs> อ,อนี้พอแทนเลขเสร็จใช่ไหมคุณครูเราเนี่ยเอาตรงเนี้ยไปใช้ได้ทุกข้อในนี้เลยใช่ไหมแทนเข้าไปทุกคนครับมาเริ่มโดยที่เอให้เป็นเลขหนึ่งมาแล้วก็แทนเข้าไปครับ A อเป็นเลขหนึ่งเอ็เอ็คือเลขอะไรฮะ N อ็คือเลขสิบสี่ทุกคนมีเลขแล้วนะแทนเลยนะทุกคนนะ แทนเลยใครมีชีตแล้วแทนลงไปเลยนะครับนะเขียนในชีตเลย d ีด็อกเป็นเลข4นะครับนะต่อไป e เป็นเลข5 q q เป็น17ครับต่อไป f f ฝู f ฝู f ฝูเป็น6ครับต่อไป t h e t t คือ t t t เอาทีอยู่ไหนวะเอาทีนี่20นะต่อไป h อชเเป็น8นะ e e เป็น5เนี่ยก็แทนลงไปทุกคนครับต่อไป xkg x คือ24อ่า k k k คือ11ครับผม g 11นะ11นะ g g คือ7ครับ com c คือ3 o o คือ10 o คือ15นะฮะ m m คือ13นะพอแทนเสร็จคุณครู เราก็ใช้ความรู้เรื่องตัวเลขที่เราติวมาทั้งหมดเนี่ยตัวเลขเนี่ยที่เราฝึกมาทั้งหมดตลอด2อสเดือนเนี่ยนะครับถามตัวเองว่าตัวเลขที่มันเรียงกันแบบนี้นะครับนะความสัมพันธ์มันเป็นมาเป็นไปยังไงนะเราต้องถามตัวเองได้นะความเป็นมาเป็นไปเป็นยังไงนะทุกคนเริ่มเห็นไหมคุณครูความเป็นมาเป็นไปเป็นยังไงฮะเห็นปะคุณเห็นไหมเห็นยัง อ่ะ,ฉะเฉลยนะ,ฉะเฉลยนะคุณคูณดูตัวแรกหนึ่งกับห้าเนี่ยเพิ่มขึ้นสี่ทุกคนเห็นลขสอนลูกลูเออลูกสอนตรงนี้ไหมฮะแสดงว่าสองคำเนี่ยมีความสัมพันธ์กันนะครับนะเพราะฉนั้นตัวหน้ากับตัวหน้าเนี่ยเพิ่มขึ้นสี่นะครับนะต่อไปยี่สิบกับยี่สี่นี่ก็เพิ่มขึ้นสี่นะนะแสดงเอาเฉพาะตัวหน้าเนี่ยมันบวกสี่นะครับนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวหน้าของมันนะครับบวกสี่เข้าไปสามบวกสี่เป็นเจ็ดครับผมตรงนี้ได้เป็นเจ็ด เป็นเจ็ดเราก็ดูว่าตัวอักษรตัวที่เจ็ดเนี่ยตรงกับตัวอักษรอะไรนะครับนะเจ็ดตรงหัวใจเหไหมเจ็ดตรงนี้เนี่ไหมเจ็ดเจ็ดตรงนี้นี่เห็นไหมเจ็ดเพราะนั้นตรงนี้เป็นจีทุกคนเป็นจีอ่าเจ็ดนะต่อไปดูช้อยดูช้อยเหลือบตาดูช้อยด้วยที่ขึ้นต้นด้วยจนะีเนี่ยมีสองช้อยครับตัดข้อหนึ่งทิ้งตัดข้อสี่ทิ้งต่อไปตัวตรงกลางตัวตรงกลางสิบสี่ไปสิบเจ็ดเห็นไหมสิบแปดไปสนะิบเอ็ดอ่า สิบสี่ไปสิบเจ็ดเนี่ยเพิ่มขึ้นสามนะฮะแปดไปสิบเอ็ดก็เพิ่มขึ้นสามใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็ต้องเพิ่มขึ้นสามเหมือนกันนะครับนะสิบห้าตรงนี้บวกสามสิบห้าตรงนี้บวกสามเป็นสิบแปดครับทุกคนครับเดี๋ยวพี่ก็เทิบหน่อยตรงนี้ก็เทิบออกหน่อยอพื้นที่ไม่พอแล้วเดี๋ยวย่อหน่อยดีกว่าอ่าย่อนนิดนึง่งอ่ะพื้นที่ไม่พอนะฮะอ่าตัวตรงกลางเป็นสิบห้าครับสิบห้าบวกสามเป็นสิบแปดคุกครูเพราะฉพนั้นคําตอบตรงนี้คือ สิบแปดตัวที่สิบแปดตรงกับตัวไหนครับตัวที่สิบแปดตรงกับ R ครับผมอาเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ขึ้นด้วย GR นะฮะ GR ตอบใช้ข้อที่สองครับผมตอบใช้ข้อสองเลยฝนฟับเลยใช่นไหมนี่แหละคุณครูอนุกรมตัวอักษรนะครับนะลองไปฝึกทำนะครับนะอ่ะต่อไปต่อไปลองดูข้อหกสิบห้าลองดูครับหกสิบห้า แต่ละโจทย์ความสัมพันธ์จะไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราต้องหาเองมันจะมีพื้นฐานมาจากตัวเลขนั่นแหละทุกคนครับพื้นฐานของมันมาจากตรงนั้นแหละครับตีแชกมั่งอะไรมั่งลองไปดูนะครับนะต่อไปครับห5สิบห้า m o m p o k s o i v o j v o G นะครับนะพวกเราจะสังเกตว่าตัวตรงกลางเนี่ยมันเป็น o หมดเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็น o หมดเลยเพราะนั้นตัวตรงกลางนี่อาจจะไม่ต้องดูหรอกนะครับนะดูแค่ m พอนะตัวหน้านะโอละคข้อนี้ไม่ต้องดูเยอะด้วยดู เพราะอะไรขึ้นต้นไม่เหมือนกันเลยนะครับนะอ่าขึ้นต้นไม่เหมือนกันเลยนะเพราะนั้นก็เริ่มเลยคุณูเู m มา m เริ่ม m คืออะไรฮะ m คือสิบสามนะ p p คืออะไร p p คือสนะิบหกฮะ s คืออะไร s คือสิบเก้านะต่อไป v, v v คืออะไร v คือยีอ่สิบสองพอเห็นอย่างนี้จบเลยคุณครูสิบสามสิบหกสิบเก้ายี่สิบสอง มันมีความสัมพันธ์กันเพิ่มขึ้นทีละสามนะครับเพิ่มขึ้นทีสามเพราะนั้นตัวต่อไปเราก็ต้องเอายี่สิบสองตรงนี้บวกสามยี่สิบสองตรงนี้บวกสามเป็นยี่สิบห้าตัวที่ยี่สิบห้าคืออะไรตัวยี่สิบห้าคือวายครับข้อนี้คําตอบคือวายึ้นต้นด้วยวายมีช้อยข้อเดียวตอบช้อยข้อที่หนึ่งกระผมฝนฟับเลยบางคน <S <S บอกปีที่แล้วออกหนึ่งข้อเองอาจารย์ปีที่แล้วมันส่วนรูสิต์นะ อ,อย่าลืมนะปีแล้วมันสวดรู้สิทธ์นะเอามาเทียบกันตรงๆอย่างนั้นไม่ได้นะครับไม่ใช่แอปเปิลทูแอปเปิลนะแต่หนึ่งคะแนนก็มีผลนะวันนั้นก็ต้องฝึกไว้ทุกคนต่อ,ตอไปต่อไปไปต่อครับไอตอนนี้แหละแค่หนึ่งคะแนนเอง,เองนี่แหละนะครับนะแต่แต่พอตกไปหาจะใครไม่ได้นะครับนะไปหายืยมๆย,ยืมใครก็ไม่มีใครให้นะครับนะอตอนนั้นแหละจะคิดถึงตอนนั้นแหละทุกคนครับนะไอหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนเองเ,องเ,องเองนี่ยแหละนะเออนั่นแหละนะ ไอคนยังไม่เข้าสอบมาไม่กี่ปีนะยังไม่เคยรู้นะไอตกหนึ่งคะแนนเป็นยังไงนะครับถึงเวลานะไปขอยืมใครใครไม่ให้นะทุกคนนะเพราะฉะนั้นคล้องง่ายๆเก็บไว้ก่อนทุกคนครับต่อไปหกสิบ a b e b t y A b t j c l o นะครับ d q t ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่มาเริ่มแทนเลขก่อนทุกคนแทนเลขก่อนทุกคนมีเลขอยู่ที่นี่แล้วนะอ่าแทนเลยทุกคนครับมาแทน a เป็นหครับ b เป็นส e เป็น5เอาละ b b เป็น2นะ g เป็น7นะ j, j เป็นเท่าไหร่ j j เป็น10เอาละต่อไป clo c คือ3นะฮะ l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  12 l 12 o o 15นะต่อไป doc doc คือ4 q คือ17นะ q t t คือ20ครับนี่ ซูมหน่อยซูมหน่อยเผื่อบางคนไม่เห็นอ่าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่คุณครูตัวตอไปเท่าไหร่ฮะพวกเราเห็นเลขอะไรไหมเห็นแล้วป่ะเอาทุกคนดูตัวหลังตรงนี้พอตัวหลังเพราะก็น้ามันขึ้นต้นด้วยอ e ีหมดนี่เนาะมันขึ้นอ e ีหมดนี่นะครับนะเพราะนั้นเราก็หาข้างหลังพอแล้วนะครับนะหาข้างหลังพอแล้วเริ่มข้างหลังเป็นยังไงอ่ะข้างหลังคือมีเลขห้าข้างหลังมีเลขสิบข้างหลังมีเลขสิบห้า ข้างหลังมีเลขย0สิบแสดงว่าถ้าดูเฉพาะเลขข้างหลังเนี่ยนะครับนะเออมันเพิ่มขึ้นทีละห้าเห็นไหมเพราะนั้นตัวต่อไปก็ต้องเพิ่มขึ้นห้าเหมือนกันคือยี่สิบห้าแลวเราก็ทําไปเมื่อกี้เลยนะครับตัวอักษรตัวที่ยี่สิบห้านะครับก็คือ y เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ต้องลงท้ายด้วย y ครับลงท้ายด้วย y อ่ามีสองช้อยอีกลงท้ายด้วยวอยเอาสองช้อยอีกเอาตรงกลางด้วยตรงกลางตรงกลางแม่เมื่อกี้ทําตรงกลางก็จบเลยเนาะตรงกลางอา่ะตรงกลางสองเจ็ดสิบสองสิบเจ็ด 2 7 12 17เพิ่มขึ้นทีละ5นะครับนะเอ่อเพิ่มขึ้นทีละ5เพราะนั้นตัวต่อไปก็เพิ่มขึ้น5ครับตัวต่อไปเพิ่มขึ้น5ก็เป็น22 17ิบวกหนะครับได้22 22ตรงตัวสอนนะฮะ22คือ V นี่22คือ V ีเห็นไหมย2่คือ V เพราะนั้นตรงนี้เป็น V ตัวตรงกลางเป็น V คุณครูครับตอบช้อยข้อที่3ครับผมฝนฟับเลยนี่โอเคไปต่อข้อต่อไป อันไหนไม่มีประเด็นพี่จะไปอย่างไวเลยนะครับนะอันไหนไม่มีไม่มีประเด็นอะไรมากเนี่ยไปอย่างไวครับหกสิบ็ทุกคนครับ G a y i c v k e s m g p ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่เริ่มตัวแรกเป็น O หมดอมตัวต่อไปเป็น i i i h อ่ะตัวตรงกลางนะต,ตรงกลางอ่ะเอาทำตรงกลางก่อนนะพอนี้มันเป็น n m n m, n m เนี่ยมันก็ต้องหาสองตัวแล้วกันตัวหน้าไม่ต้องหา นะครับนะเอาตัวตรงกลางครับ A, A คือ 1, นะฮะ c คือ 3, ามนะอ E ค e ือ 5, G, าคือ7จอดโอยนะไม่ยิ้มวันนี้จะยิ้มวันไหนเนี่ย 1, 3, 5, 7ต่อไปต้องอะไรครับ9นั่นเองเขียนตัวใหญ่เลยนะเดี๋ยวพลาดนะ9ตัวที่9ก็คือ I อนะ คือไตัวที่เก้าคือ i ได้แล้วตรงกลางคือ i นะต่อไปตัวหลังครับ yvsp y อยู่ไหนอะ y y คือยี่บห้า y คือยีิบห้าเขียนข้างล่างแล้วกันนะ v. V. v v v คือยนะี่บสอง a s s คือสิบเก้า p p โปแลนคือสิบหกคุณครูดูเลขดูเลขข้างล่างเลขหลังนะยี่สิบห้ายี่บสองสิบเก้าสิบหก <anca> ปาดน้ำลายเลยทุกคนครับมันเพิ่มขึ้นทีละ3จริงไหมเอาโทษลดลงลดลงลดลงทีละสมทีละ3ทีละสเพราะนั้นตรงนี้ก็เอา16ตรงนี้ลดลงไป3 16ลดลง3 <CA> ก็คือ13แล้วตัวอักษรตัวที่13ครับ13ก็คือ M อครับผมเนะเพราะนั้นคำตอบข้อน,นี้คือไอเอ็มยุ่งหลังนะ IM เอตอบช้อยข้อที่2คุณกูนฝนฟับเลยตรงนี้ ไหมไปต่อทุกคนไปลุยหกสิบแปดตรางแสดงจำนวนผู้เข้ารับบริการร้านกาแฟแห่งหนึ่งดังนี้นะครับคุณครูเดี๋ยวเราจะวนไปดูข้อสอบธรรมศาสตร์นะแต่เอาตรงนี้ให้จบก่อนนะเพราะเมื่อวานเราพูดสลับไปสลับมาจริงไหมเราเริ่มเห็นแนวแล้วแหละนะครับแต่เดี๋ยววันนี้วันนี้อาจารย์จะเอาของส่วนดุสิตหรือของสอบปรเก่าๆเนี่ยเอาให้จบก่อนนะครับนะ แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าหรือต่อไปเนี่ยจะเอาของธรรมศาสตร์ที่เราค้างๆกันไว้เนี่ยมาลุยกันตามนี้นะคุณครูเข้าใจตรงกันนะคุณครูถ้าใคร,ใครเข้าใจพิมพ์เลขห้าห้าหน่อยครับทุกคนครับนะเอาล้างล้างแชทสักรอบหนึ่งก่อนนะเราจะติวตรงนี้ให้หมดก่อนนะสวนดุสิตรหรือข้อสอบเก่าให้หมดก่อนนะครับพอหมดปับ๊บแล้วเดี๋ยวเราจะไปลุยตรงนี้กันนะครับนะไปลุยข้อสอบของธรรมศาสตร์กันนะครับเอาชิดนี้ให้จบนะครับใครเข้าใจพิมพ์เลขห้าห้าหน่อยครับทุกคนครับนะ เป็นที่ตกลงกันนะบางคนบอกอาจารย์อาจารย์ไปดูชีตธรรมศาสตร์มั่งได้ไหมอะไรเงี้ยธรรมศาสตร์เดี๋ยวดูทุกคนครับเอาอันนี้ให้จบก่อนเอาเนี่ยตรงนี้ให้จบก่อนนะครับไล่ข้อสอบกริงของอทำธรรมศาสตร์ไอ้ไม่ใช่ไล่ข้อสอบกริงของอันนี้ให้จบก่อนทุกคนครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูธรรมศาสตร์กันนะครับนะเอาให้จบเป็นชีตช,ชีตไปเลยนะครับนะโอเคพิมพ์เลขห้าห้ามื่อไหนะครับนะโอเคนะจะได้เป็นที่ตกลงร่วมกันนะครับบางคนถามว่าอาจารย์แ๊ปจะตติวจบไหม ไม่จบก็นัดติวเพิ่มสิครับค,คุณครูครับนะจะยากอะไรใช่ไหมอ่าจบแน่นอนทุกคนครับเอาชีดนี้ให้จบนะฮะอ่าอันต่อไปครับตารางแสดงข้อมูลผู้เข้ารับบริการร้านกาแฟแห่งหนึ่งนะครับนะ่เดือนมกราพันสองเดือนกุมภาพันธ์พันสามเดือนมีนาพันห้าเดือนเมษาพันแปดเดือนพฤษภาสองพันสองเดือนมิถุนาสองพันเจ็ดเขาถามว่าแล้วคาดว่าเดือนธันวาคมจะมีผู้เข้ารับบริการกี่คนคุณครู สังเกตอะไรไหมความสัมพันธ์ของตัวจํานวนผู้เข้ารับบริการเนี่ยเป็นยังไงเขาไม่คงให้เราให้เราคิดเองเหรอครับเขากําหนดมาให้ทุกคนนะจากมกลาไปกุมภาพันธ์ตรงเนี้ยมันเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยมันคืออนุกรมนั่นเองนะครับจากหนึ่งร้อยไปพันห้ามันเพิ่มขึ้นสองร้อย จากพันห้าไปพันแปดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นสามร้อยจากพันแปดไปสองพันสองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นสี่ร้อยลองบวกเลขดูนะครับนะค,บนะความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นตัวต่อไปนะครับนะก็ต้องเพิ่มขึ้นสี่เพิ่มขึ้นห้าร้อยเหมือนกันนะครับนะอา่อาอ่หนูใช้ของธรรมศาสตร์ติวให้เพื่อนค่ะง่ายมากเลยเห็นไ,ไหมเนี่ยแล้วเป็นไงล่ะตอนสัปดาห์ที่แล้วใครไปวอยไว้นะธรรมศาสตร์ก็สอบออกยากนะน,นู่นนี่เนี่ยวยไว้นะ เอามาดูข้อสอบธรรมศาสตร์จริงๆไปไงฮะไม่ยากเลยนะครับพี่ถึงบอกว่าปีนี้เป็นโอกาสของพวกเราโอกาสของคนที่เตรียมตัวพร้อมนะครับนะเพราะว่าพี่ไปสอบทั้งกศนไปสอบทั้งอาชีวะไปสอบทั้งมสามแปดเนี่ยนะครับเห็นข้อสอบมาหมดแล้วนะฮะไม่ได้ยากแต่โจทย์ยาวมากเลยนะคะอา้าวแล้วสนามอื่นมันไม่ยาวหรือไงมันยาวหมดแหละคุณครูนะเพราะนั้นทุกสนามยากหมดนะเพราะนั้นต้องมีความรู้คุณครูครับต่อไปฮะแสดงว่าเดือนต่อไปต้องเพิ่มขึ้นหกร้อยแน่นอนนะครับ อ่ามิถุนาแล้วอะไรนะนะอ่ามิถุนาแล้วกระดากราใช่ไหมกรกฎากรกระดากรกระดากระดต้องเพิ่มขึ้น600นะครับนะตรงนี้ต้องบวกเพิ่มขึ้น600จาก2 0 0พบวกเพิ่มขึ้น600นะครับนะตรงนี้นะบวก600นะครับนะเป็นเท่าไหร่อ่ะสองพันเบวกหกรเป็น3า0 0นะฮนะอ่ามิถุนาแล้วนะฮะอ่าเดือน6เดือน7อ่ะเดือน7จ็ดเดือน7 เดือน8เดือนเดือน8ปก็ต้องบวกเพิ่มขึ้นเจ็ดร้อยนะครับนะเจ็ดร้อยเป็น4ี่พันะครับเดือน9เดือน9ก้าก็ต้องบวกเพิ่มขึ้นแ800รยนะฮะใครไล่เดือนไม่เป็นไม่ต้องไล่ทุกคนครับไม่ต้องไล่ก็เลขเดือนนี่แหละนะครับเดือน9้าเพิ่มขึ้น8 0ดอยเป็น4,8 0 0เดือน10ครับเดือน1ิบเพิ่มขึ้นเก้าร้อยนะฮะเก้า0 0อยเป็นเท่าไหร่ครับ9 0้าร้อยเป็น5้า0ันดทุกคน5 7 0 0ันดต่อไปเดือน11เดเดือน11ก็ต้องเพิ่มขึ้น หนึ่งพันนะฮะหนึ่งพันก็เป็นหกพันเจ็ดครับผมอ่าอย่างนี้เดือนต่อไปเดือนสิบสองเดือนสิบสองก็ต้องเพิ่มขึ้นหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบวกสิบเอ็ดเป็นอเจ็ดสิบแปดครับทุกคนเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดเพราะน้ำคำตอบข้อนี้คือเจ็ดสิบแปดครับผมฝนฟับเลยย้ำอีกรอบนะครับอย่าสนใจเรื่องการทดเลขนะครับคุณครู อย่าสนใจอาจารย์แต่หนูทดเลขไม่ทันอาจารย์อย่าสนใจน้องสนใจตัววิธีการนะครับว่ามันเป็นอย่างอ๋อต้องสังเกตอย่างนี้ว่าเลขเพิ่มขึ้นทีละร้อยนะครับนั่นคือหัวใจสําคัญนะครับอย่าไปสนใจว่าหนูทดเลขไม่ทันอย่าไปสนใจทุกคนครับนะทุกอย่างมันเอากลับไปคิดเลขที่บ้านได้นะครับนะมันกลับไปฝึกที่หลังได้เรื่องการทดเลขเพราะฉะนั้นจับหัวใจสําคัญไว้นะครับนะอย่าไปท้อเรื่องการทดเลขนะครับพาอวันสอบพี่ก็ไม่ได้ทดแข่งกับน้องหรอกจริงไหมฮะ เพราะนั้นน้องก็ไปฝึกที่หลังได้นะครับนะไม่ต้องกังวลตรงนั้นนะครับบางคนกังวลว่าหนูทดเลขไม่ทันไม่เป็นไรทุกคนครับนะความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวอยู่แล้วนะครับน้องทดเลขไม่ไวใช่ว่าอีกสิบวันข้างหน้าน้องจะทดเลขช้าแบบนี้ตลอดไปจริงไหมมันฝึกทักษะกันได้ทุกคนครับเรื่องการทดเลขนะแต่การวิเคราะห์โจทย์เนี่ยมันต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการสอนนะครับเพราะฉะนั้นการดูโจทย์เป็นเรื่องสําคัญคุณครูนะครับพี่ย้ําตรงนี้ก่อนนะต่อไปครับจากตารางค่า y เท่ากับข้อใด จากตารางครับค่า y เท่ากับข้อใดอย่างนี้เรียกว่าอนุกรมตารางคุณครูอนุกรมตารางเนี่ยเป็นตัวที่น้องหลายคนจะต้องหาความสัมพันธ์ของมันว่าเลขตรงเนี้ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงอันเนี้ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงแล้วก็อันเนี้ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะไอสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกไหมสี่บรรทัดเนี้ยถูกไหมถ้ามันถูกแสดงว่าเราจะเดาตรงนี้ได้ว่ามันตอบเท่าไหร่นะครับ นี่เขาเรียกว่าความสัมพันธ์ของอนุกรมตารางนะครับนะอนุกรมตารางคือจะมีตารางมาให้น้องต้องหาความสัมพันธ์ให้ได้ว่ามันมีความสัมพันธ์ยังไงนะครับเห็นไหมอันนี้เนะี่ยย้านะไม่ใช่แค่สวรดูสิบจะออกข้อสอบนะครับนะธรรมศาสตร์ก็เจอแต่ธรรมศาสตร์จะเป็นตารางย่อมย่อมเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะอ,อ่ะ,ฉะเฉลยนะผมคิดมาสามวันแล้วครับคิดไม่ออกไม่เป็นไรอ่ะเฉลยนะ,ฉะเฉลยนะ,ฉะเฉลยนะ ทุกคนเริ่มนะ9ตัวนี้ทุกคนดูแถวหลังไว้ดูแถวหลังไว้นะแถวหลังไว้9ตัวนี้เกิดจาก1บวก2บวก3คุณครูบวกให้หน่อย1บวก2บวก3ได้เลยาไหร่ครับ1บวก2ได้3 3บวก3ได้6นะได้6นะแต่ต้องการ9ครับต้องการ9บวกเท่าไหร่ครับบวก3ได้9อ้าวอาจารยาา์3มาจากไหนอะ3มาจากไหนไม่รู้ เอาเอา,เอาอางนี้เลยเหรอใช่เดี๋ยวดูดีๆต่อไปต่อไปชั้นต่อมาชั้นต่อมามันต้องมีความสัมพันธ์กันครับชั้นต่อมาสามบวกหนึ่งบวกสองอาจารย์แก๊ปสามบวกหนึ่งบวกสองมาจากไหนมาันจากสามตัวหน้าของมันนี่แหละนะครับนะคุณครูบวกให้หน่อยบวกให้หน่อยสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกสองได้หกครับหกได้หกแล้วนะได้หกแล้วนะแต่ต้องได้สิบสองครับขาดอีกเท่าไหร่ครับขาดอีกหกครับบวกหกครับ บวกหกสามหกอะดูต่อดูต่อดูต่อต่อไปต่อไปสามตัวหน้าของมันห้าสองสองห้าบวกสองบวกสองคุณครูบวกให้หน่อยห้าบวกสองบวกสองห้าบวกสองบวกสองได้เก้าได้แค่เก้านะครับนะได้แค่เก้าแต่ต้องการสิบเก้าครับต้องการสิบเก้าตรงนี้บวกสิบครับบวกสิบเห็นไหมอ่าต่อไปต่อไป คุณครูอนุกรมตารางเนี่ยถ้าคนที่ออกข้อสอบดีๆมันจะยังไม่เห็นหรอกทุกคนครับนะมันจะยังไม่เห็นหรอกอมันจะมันจะมองแล้วมองไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยนะครับนะค่อยๆเดาไปก่อนเดาๆไปก่อนนะครับต่อไปยี่สิบเจ็ดตัวนี้สามตัวหน้าครับเจ็ดบวกสองบวกสามสามตัวหน้าบวกกันสามตัวหน้าของมันนะบวกกันนะเริ่มเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกสามเก้าบวกสามเป็นสิบสองได้แค่สิบสองนะครับได้แค่สิบสองแต่เราต้องการยี่สิบเจ็ดครับขาดเท่าไหร่ครับ มีสิบสองอยู่อยากได้ย7ิบเจ็ดครับขาดเท่าไหร่ครับขาดสิบห้าครับบวกสิบห้าเข้าไปว่านหนูก็พอจะได้ความสัมพันธ์นะคือเอาสามตัวหน้าของมันใช่ไหมใช่ครับเอาสามตัวหน้าของมันามาบวกกันก่อนสามตัวหน้าคือตรงนี้มาบวกกันนะครับแล้วก็บวกตัวเลขข้างหลังตรงนี้อ่านี่สิบห้านะนี่สิบห้านะอ่าเห็นไหมแล้วอาจารย์ไอ้สามตัวหน้าหนูเข้าใจสามตัวหน้าเพราะนั้น ตัวนี้วยตัวนี้เกิดจากสามตัวหน้าหนูเข้าใจเก้าบวกสี่บวกสามหนูเข้าใจแล้วนะแต่ไอตัวสีส้มๆนุดตๆตรงเนี้มันมาอย่างไงอ่ะอาจารย์ทุกคนดูสีส้มๆตรงนั้นนะครับนะสามไปหกบวกสามหกไปสิบบวกสี่ 3, 4. แนวตั้งด้วยทุกคนดูเลขแนวตั้งสามไปหกเนี่ยเพิ่มขึ้นสามหกไปสิบเนี่ยเพิ่มขึ้นสี่ครับสิบไปสิบห้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นห้าครับเพิ่มขึ้นห้า เพิ่มขึ้นห้าอ่าเพราะฉะนั้นตัวต่อไปที่ไปนุ่นๆตรงนี้เพิ่มขึ้นหกทุกคนครับเอาสิบห้าบวกหกเป็นยี่สิบเอ็ดครับตรงนี้ต้องบวกยี่สิบเอ็ดนะเพราะฉะนั้นคําตอบคือเก้าบวกสี่บวกสามบวกยี่สิบเอ็ดนะครับเริ่มเก้าบวกสามเป็นสิบสองนะครับสิบสองบวกสี่เป็นสิบหกคุณครูตรงนี้สิบหกเลยนะสิบหกสิบหกบวกยี่สิบเอ็ดสิบหกบวกยี่สิบเอ็ดเป็นสามสิบเจ็ดคุณครูครับ ยินดีด้วยใครตอบ3าสิบเจ็ครับคุณเข้ารอบฮะข้อนี้ตอบสาสิบเจ็คุณกูฝนฟับเลยแนะนำนะแนะนำนะส่วนตัวจัดใจเอกคณิตนะแนะนำนะถ้าเจอตารางยยกๆเนี้ยแม่งข้ามเถอะคุณกูนะข้ามแม่งไปเถอะนะไม่มีใครมองออกหรอกคุณกูนะมันต้องมีเวลาเหลือจริงๆเขาจะแม้ไม่มีใครมองออกหรอกคุณกูครับ นะนั่งทำตั้งหลายตลบมันยังไม่ออกเลยนะครับมันต้องเหลือเวลาจริงๆอ่ะนะครับเพราะนั้นวันสอบนะหนึ่งข้อหนึ่งคะแนนเท่ากันนะครับถ้าเจอยากๆแบบนี้ยนะเราก็ข้ามไปเถอะคุณครูโอเคปะ่ะอ่บางคนคิดพันกว่าตลบอะ่ะกว่าจะได้นะครับนะคิดไปคิดมากว่ากว่าจะได้นะครับนะคุณครูเพราะนั้นก็อย่าไปทําถ้าเจอตารางย้ําถ้าเจอตารางแบบซับซ้อนนะครับนะแต่ถ้าเป็นธรรมศาสตร์คุณครูถ้าปีนี้ธรรมศาสตร์ออกแบบเดิมอีกมาดู ถ้าเขาออกแบบเดิมนี่ธรรมศาสตร์เนี่ยถ้าเขาออกแบบเดิมคุณครูตอบหน่อยนี่ชี้อันนี้ชี้ธรรมศาสตร์นะชีตธรรมศาสตร์นะชีตธรรมศาสตร์นะมันอดไม่ได้คุณครูมันอดไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวบางคนบอกอนุกรมตารางยากมันอดไม่ได้ดูธรรมศาสตร์ออกข้อสอบถ้าออกเหมือนเดิมอีกตอบหน่อยครับคุณครับตอบหน่อยครับคุณครู เพื <behav> ่อ <Lindsey> มันเย่อหวังเพื่อนมันเย่อหวังโอเบียให้ใจเอามาก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีเบียปักหมอเบียเบีปักหมอเบียเบีสวยเบียโอเบียเห็นไหมดูว่าจะไม่เอาข้อสอบธรรมศาสตร์มาติววันนี้แล้วนะแต่มันอดใจไม่ได้ทุกคนมันอดใจไม่ได้เห็นป่ะเพิ่มขึ้นสอง เพิ่มขึ้นสองมาชัดๆอย่างนี้แล้วคงเดาอะไรไม่ได้ถ้ามันหลอกก็ปล่อยให้มันหลอกไปนะครับปล่อยให้มันหลอกไปตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นสองเท่ากันนะครับไก่ที่เหลือตรงเนี้ยตรงนี้เพิ่มขึ้นสองใช่ไหมตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นสองใช่ไหมเพราะนั้นถ้ามันจะเอามาหลอกปล่อยมันห้าบวกสองเป็นเจ็ดครับปล่อยให้มันหลอกไปแล้วฝนเข้มๆทุกคน <L un ters> ฝนเข้มๆเออแค่นั้นเองนะเพราะนั้นขอให้รู้ว่าตารางทํายังไงนะครับ ขอให้รู้ไม่ใช่เจอตารางแล้วกูงงไปหมดเข้าใจไหมการทาตารางเนี่ยต้องดูแนวทุกคนครับดูตัวเลขดูแนวใดแนวหนึ่งนะอย่างเช่นอาจาร,ร,รย์ดูแนวนอนใช่ไหมฮะบางคนทําแนวตั้งเรื่องของน้องแล้วแต่น้องเลยนะครับนะทำแนวตั้งก็ต้องมีความสัมพันธ์เหมือนกันนะครับนะความสัมพันธ์ต้องเป็นเช่นเดียวกันนะครับนะเช่นเดียวกันหมดทุกอย่างนะครับนะต้องได้คําตอบเดียวกันนะครับข้อสอบที่ดีนะต้องได้คําตอบเดียวกันนะครับนะอ่าโอเคไหมต่อไปต่อไปขอพักชีตธรรมศาสตร์ไว้แค่นี้ก่อนนะ เดี๋ยวเอาชิ้นนี้ให้จบก่อนเอาชิน้นนี้ให้จบก่อนนะครับนะเดี๋ยวได้สงสัยแน่ค,นคุณครูนะครับได้สงสัยแน่หนูสงสัยข้อนั้นค่ะสงสัยข้อน,สสอน,นี้เดี๋ยวติดตามพี่ไปเรื่อยๆนะครับนะเร่าติวกันอีกเ,อเดี๋ยวมีนัดเพิ่มอีกเรื่อยๆนะครับนะอโอเคคุณครู pergunta. ต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวยวใจเย็นใจเยน็นใจเย็นมาแน่คุณครูมาแน,าน่ขอ้ขอข้อห้าสิบหกใช่ไหมข้อห้าสิบนะเจ็ดมาแน่คุณครูนะครับนะเออเอาใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะครับนะติดตามไปนะครับนะเดี๋ เอาง like ี้เอางี้เอางี้นัดก well> ่อนเลยได้ไหมนัดก่อนเลยได้ไหมในไหนคนมาเยอะแล้วนัดก่อนเลยได้ไหมนัดอะไรอาจารย์ครับนัดติวเพิ่มฮะคุณครูนัดติวเพิ่มสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเราจะเจอกันวันอังคารกับพุธเหมือนเดิมนี่แหละนะครับนะพุธเหมือนเดิมนี่แหละแต่พี่ขอนัดเพิ่มได้ไหมวันอาทิตย์นี้ได้ไหม วันอาทิตย์นี้18นาฬิกาเพราะเดี๋ยวพวกเราต้องไปทำงานวันจันทใช่ไหมพี่ก็เลยนัดไวหนึ่งหนึ่งชั่วโมงนะครับวันอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้นะอาทิตย์นี้นะถ้าอาทิตย์หน้านน้นก็สอบแล้วทุกคนครับนะไม่ต้องมาแล้วนะอาทิตย์นี้นะอ,อ,อาทิตย์นี้วันที่อะไรอาทิตย์นี้วันที่สองนะครับนะสองเดือนหกหกเจ็ดครับนัดติวคณิตศาสตร์ครับคุณครับสิบแปดจุดศูนย์ศูนย์นอ นะเดี๋ยวพี่กลับจากเอาวันจันทร์หยุดเหรอเอาวันจันทร์หยุดเหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอาวันจันทร์หยุดเหรอเนี่ยแต่ไม่เป็นไรวันจันทร์ของอาจารย์เทพเขานะครับนะสิบแปดนาฬิกาวันอาทิตย์สิบแปดนาฬิกานะครับนะอาจารย์กลับจากอยุธยาติวที่ยุธยาเสร็จนะครับนะอาจารย์จะตีรถเลยติวยุธยาตอนตอนเที่ยงหรือใบบ่ายโมงเนี่ยติวเสร็จพี่จะตีรถกลับมาถึงที่บ้านนะครับนะก็ประมาณ ประมาณาาสิบแดนาการนี่แหละนะครับแล้วติวยาวเลยไม่มีใครต่อพี่พี่จะติวยาวเลยนะครับนะย้ํานะพี่จะติวยาวให้ชีตเนี้ยจบเลยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะติวธรรมศาสตร์กันดีไหมวันอาทิตย์เนี่ยพี่จะยาวเลยยาวให้ชีตนั้นจบเลยนะครับให้ชีตเนี้ยชีตไอ้ที่ติวอยู่เนี้ยมาหอนเนี้ยให้จบนะครับนะอ่ายังไม่เลิกติวจากนครปฐมแน่เลยจะ <laughs> ใช่ <laughs> มันกูไปนครปฐมรอ <laughs> ไม่เป็นไรไปดูย้อนหลังได้วันจันทร์หยุดนี่ใช่ไหมอ่าเนี่ๆคุณคกูแล้วเราจะติวธรรมศาสตร์ต่อวันที่สี่วันที่ห้าจบส่งเข้าห้องสอบเลยนะอ่าเคนะนัดแล้วมีเพื่อนบอกเพื่อนนะครับมีน้องบอกน้องนะฮะอ่าพี่นัดเกี่ยวเพิ่มนะครับนะเคนะแล้วเดี๋ยวชีตธรรมศาสตร์เนี่ยจะลุยกันเลยนะครับเอาทุกข,ข้อสงสัยนะครับนะโอเคติวดีติวเด่นเน้นติวนะ คอสติวที่ดีคือคอสที่เข้าติวนะครับยกมือไหว่แหละคุณรูครับนะเข้าติวเถอะนะอย่ามาถามหาเฉลยเลยนะครับนะเออบางคนถามหาเฉลยพี่ไม่ได้เขียนเฉลยไว้นะครับอันนี้นะพี่ไม่ได้เขียนเฉลยไว้นะครับนะโอเคไหมหนูติวที่ยุดอยาจะกลับทันไหมครับกูดูย้อนหลังได้ไม่เป็นไรนะครับนะอ่าให้ผมไปรับอาจารย์ที่บกสในขาขากลับเดี๋ยวอาจารย์ตีรถอย่างไวเลยนะครับนะตีรถอย่างไวเลยโอเคไหม มันคุณครูมันมีการเปลี่ยนแปลงพี่ก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับคือมันมีธรรมศาสตร์ออกข้อสอบใช่ไหมพี่ก็ไปดึงคลังข้อสอบของธรรมศาสตร์มานะครับนะคือตอนแรกพี่ดึงสวรร่วนดุสิตมาเราไม่รู้นี่ตอนนั้นอะว่าใครออกข้อสอบนะครับนะข่าวว่าส่วนดุสิตนะฮะผู้บริหารสูงสุดก็บอกว่าส่วนดุสิตนะครับพอไปมาไปมา,ป,มา,ป,มาปุ๊บพลิกมาเป็นธรรมศาสตร์พี่ก็ต้องแก้เกมนะครับนะแก้เกมมันไปครับเขาเคยออกอะไรพี่ก็มาใส่ไว้นะครับพี่ก็จะไม่ทิ้งของส่วนดุสิตเหมือนกันเพราะว่าถ้าคนออกข้อสอบเนี่ยเขาไปเฉลืองดูนะฮะว่าสิ ออกข้อสอบออกอะไรอย่างเงี้ยลูกศิษย์พี่ก็จะไม่พลาดเข้าใจไหมพี่ไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอะไรอยู่นะครับเพราะเขาไม่เคยออกข้อสอบสอบปถอของครูผู้ช่วยนะครับเขาต้องไปชำเรืองดูว่าออกอะไรเข้าใจไหมฮะพราะนั้นคุณครูเรามาลุยต่อครับอ่ะต่อไม้ข้อหกสิบเก้าทำเฉพาะช่องหลังสามารถทําได้ไหมครับถ้าคําตอบเท่ากันก็ได้ครูครับนะอ่าอ่า อย่าได้เอกสารคุณครูกดลิงก์ได้เลยนะครับเอกสารนะครับนะมีลิงก์อยู่ที่ปักหมุดนะมีไหมมีไหมลิงก์ปักหมุดนะลองดูนะมาดูข้อนี้ครับเขาบอกว่าต่อนะต่อนะต่อนะเดี๋ยวพี่สรุปให้อีกรอบหนึ่งต่อนะกําหนดความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y ตามตารางดังนี้คุณครูขีดเส้นใต้คํานี้เลยฮะความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y นะครับนะอคุณครูกวินทิพย์ขอบคุณจ้าเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงอเมซอนนะคุณครูนะ ชวนขายของขอบคุณมากครับครูครับนะอ่ะคุณครูเขาบอกความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y นั่นหมายความว่าคุณครูจะมาดูแนวนอนแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณครูต้องดูความสัมพันธ์ของ x กับ y ว่า x กับ y มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง x กับ y มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับนะ x กับ y เกิดมาได้ยังไงนะครับนะ x กับ y นี้เกิดมาได้ยังไงนะครับนะอ่าโอเคไหมเพราะนั้นตัวนี้เกิดมาได้ยังไงนะครับน้องต้องดูนะเอะ x เป็นสิ ทำไม y เป็น25 x เป็น20ทำไม y เป็น45 x เป็น30ทำไม y เป็น65 x เป็น35ทำไม y เป็น70เขาเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y นะครับนะเพราะนั้นเราต้องเห็น x เนี่ยเห็น x สามารถหา y ได้อะพูดง่ายๆนะครับนะเพราะนั้นพี่สรุปนะความสัมพันธ์ข้อนี้ครับเอา x เนี่ยไปคูณ2แล้วบวก5บางคนเห็นแล้วใช่ไหม มันก็มีพื้นฐานมาจากอนุกรมนั่นแหละคุณครูคือการหาความสัมพันธ์นะว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับนะเอาสิบเนี่ยไปคูณ2ทุกคนนึกภาพตามเอาสิบเนี่ยไปคูณสองนะครับสิบคูณสองได้ยี่สิบครับบวกห้าได้ยี่ห้าเห็นไหมอย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งเชื่อเอายี่สิบตัวนี้ไปคูณ2ทุกคนยี่สิบคูณสองเป็นสี่สิบบวกห้าได้สี่ห้าถูกต้องเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เราคิดว่าต้องเอา x เนี่ยนะครับไปคูณ2แล้วก็บวกห้า มันต้องตรงทุกคู่นะครับตรงทุกคู่นะครับย้ําไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้แต่ต้องตรงทุกคู่โอเคไหมฮะอ่าเพราะนั้นคราวนี้เขาถามว่าถ้า x เป็นห้าสิบห้าเนี่ย y เป็นเท่าไหร่เราก็เอาห้าสิบห้าเนี่ยไปคูณสองห้าสิบห้าเนี่ยคูณสองอ่ะคูณดูห้าสิบห้าคูณสองถ้าเราคูณไม่ผิดนะครับจะได้เป็นหนึ่งร้อยสิบคุณครูหนึ่งร้อยสิบแล้วเราก็บวกห้านะครับนะ่ะ หนึ110่งร้อยสิบบวกห้าเป็นเท่าไรครับหนึ่งร้อยสิบห้าครับฝนฟับเลยข้อนี้ความยากก็คือว่าการสังเกตครับคุณครูยากตรงสังเกตจะเห็นได้ว่าบางคนเห็นไหมบางคนไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะแต่สังเกตรู้มองสักพักรู้เลยนะครับนะอย่ามาไม่ต้องเอกคณิตศาส์นะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเอกคณิตศาสตร์นะมองแล้วรู้เลยนะครับว่าคูณสองบวกห้าอะไรเงี้ยหรือใช้เวลามองสักหน่อยหนึ่งรู้เลยนะครับนั่นคือความสามารถที่ไม่ใช่คณิตศาตทุกคนครับ เป็นมันเป็นความสามารถด้านตัวเลขครับที่เรียกว่ามิติสัมพันธ์นะครับเรื่องพวกนี้ต้องฝึกฝนคุณครูนะอ่าอ่าต่อไปไปต่อครับไปต่อรูปภาพคุณครูรูปภาพรูปภาพเดี๋ยวนะอาจารย์เมื่อกี้มีถอดรหัสอันนี้มีตัวอักษรเมื่อกี้มีอนุกรมตัวเลขรูปภาพออกด้วยเหรออาจารย์ใช่ครับรูปภาพออกด้วยะ รูปภาพคืออะไรครับรูปภาพคือความสัมพันธ์ของรูปภาพในแนวใดแนวหนึ่งนะแนวใดียวหนึ่งเช่นแนวตั้งหรือแนวนอนเรื่องของพวกเราเรื่องของทุกคนทุกคนจะดูแนวไหนเรื่องของคุณนะครับสมมติบางคนดูแนวนอนอ่ะบางคนดูแนวนอนอแนวนอนแนวนอนนี้เห็นไหมแนวนอนแต่ละแนวเนี้ยต้องเป็นความสัมพันธ์เดียวกันนะครับ ทุกคนถึงจะมาเดาตรงนี้ได้นะครับเนะอ่าเพราะนั้นต้องหานะครับอ,อันนี้หนูชอบหนูว่าง่ายเห็นไหมคุณครูแต่ละคนจะมีความสามารถไม่ไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นคุณครูต้องฝึกนะครับต้องฝึกเนาะอ่ะต่อไปคุณครูอันนี้มีความสัมพันธ์ยังไงอะหมุนคุณครูดูอ่ะพี่อธิบายเยอะไม่ได้ดูเอง ดูบนหน้าจอครับมันโคเดี๋ยวพี่ทําให้ดูอ่ะมาแล้วนะเห็นไหมมันรคดูรูปสีเหลืองนะรูปแรกเห็นไหมมันหมุนขึ้นไปด้านบนเห็นไหมหมุนปักขึ้นไปภาษาทางการเรียกว่าหมุนทวนเข็มบนาฬิกาเห็นไหมหมุนฟึบขึ้นไปเป็นรูปนี้นะฮะอ่าภาษาชาวบ้านเรียกหมุนขวาเห็นไหมมาเป็นนี้เห็นไหมอ่าเพราะนั้นเขาเรียกว่าหมุนขวาหมุนอย่างเงี้ยนะเรียกว่าหมุนขวานะครับนะ อ่าหรือภาษาทางการเรียกว่าหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นคุณครูข้อเน,นี้ยตรงอันนี้หนึ่งนิดหนึ่งคุณครูนิดหนึ่งพอคุณครูดาแล้วหมุนขวาเนี่ยคุณครูคุณครูต้องมาทํารูปนี้ต่อนะว่ามันหมุนขวาเหมือนกันหรือเปล่ามันต้องหมุนเหมือนกันนะทําสีเหลืองกับทาสีชมพูเนี่ยต้องหมุนไปทางเดียวกันนะครับเพราะนั้นอันนี้คุณครูมันก็หมุนไปปึ๊บขึ้นมาเห็นไหมเป็นรูปนี้เห็นไหมฮะหมุนทางเดียวกันตะไบหมุนปึ๊บมาทางนี้เห็นไหมหมุนทางเดียวกัน เพราะนั้นสรุปว่าสีเหลืองกับสีชมพูหมุนทางเดียวกันนะในวันสอบน้องก็เลยจะเห็นว่าเขาหมุนกระดาษกันใช่ไหมนั่งหมุนกันตัวหมุนหัวหมุนไม่หมดะนะครับนะนั่นแหละครับคุณครับวันสอบมันต้องหมุนอย่างงั้นนะอ่ะกลับมารูปสีเขียวคุณครูรูปสีเขียวเดี๋ยวไฮไลท์สีเขียวกันรูปสีเขียวอ่ะรูปสีเขียวต้องหมุนยังไงนี่อย่างนี้นะหมุนขวาครับหมุนขวาครับอืดมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะนั้นข้อนี้ตอบใช่ไหมตอบไหนฮะ ต่อไนที่ตรงกันอะตอบช้อยข้อที่สองครับผมฝนฟับเลยตรงนี้นะหมุนขวาหรือหมุนตามเข็มก็ได้นะครับเนะี่อหมุนให้ถูกนะครับนะ่หมุนมมนต้องหมุนเหมือนกันที่พี่ไฮไลท์สีเนี่ยมันต้องมีความสัมพันธ์เดียวกันสีเหลืองทํำยังไงสีชมพูต้องทําอย่างนั้นถ้าทาเหมือนกันเดาได้เลยว่าสีเขียวก็ต้องทําเหมือนกันนะครับเนะี่ยเขาเรียกว่าการหมุนทุกคนครับอ่ะต่อไปอ่ะทุกคนจุดทิกตรงนี้หน่อยแล้วกันจุดทิกหน่อย เรื่องนุก,กรมรูปภาพเนี่ยนะครับนะมันจะมีทั้งหมดห้าตัวที่เป็นตัวหลักทุกคนจดหน่อยฮะทริคนะทริคนะทุกคนจดไว้นะนะนนะในเรื่องนุก,กรมพวกเนี้ยมันจะมีอยู่ห้าตัวห้าเสาหลักครับทุกคนเขียนไว้หมุนพลิกตัดยอ่อขยายทุกคนจดช็อตโน้ตครับตรงนี้หมุนพลิกตัดยอ่อขยายทุกคนครับช็อตโน้ตไว้ฮะหมุนพลิกตัดยอ่อขยายครับ สีชมูหมุนไม่เหมือนกันเหรอคะคุณครูดูคุณครูชลินนี่ดูนะขวาไหมนี่ขวาไหมนี่กาลังหมุนนี่ขวาไหมนี่นะเห็นไหมเหมือนไม่เหมือนตรงไหนก่อนนะเหมือนคุณครูนะทำไมหมุนขวาเออหมุนขวาหมุนขวาเนี่ยเขาเรียกหมุนขวาหมุนอย่างเงี้ยหมุนขวานะครับนะเออหมุนใครมีไฟล์อยู่เนี่ยเอาไปใส่ iPad ซะแล้วลองหมุนดู นะมือมันจะหมุนเหมือนกันมันจะหมุนทางเดียวกันหมุนอย่างเงี้ยหมุนอย่างเงี้ยโอเคไหมฮะอ่าเพราะนั้นทลิกของมันจะมีหมุนพลิกตัดย่อขยายนะครับนะอ่ามาทีละตัวนะหมุนคืออะไรในเรื่องนุกรมภาพนะครับนะหมุนหมุนคืออะไรครับการหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกานะครับน้องคนภาคกอน้องไม่ต้องรู้จัก90องศาอะไรหรอกครับทุกคน หมุนหนึ่งกึกสองกึกพอกึกกึกเรียกเป็นกึกพอนะครับนะหมุนสองกึกสามกึกพอแล้วเขาเรียกกันหมุนทุกคนครับจะหมุนขวาหรือหมุนซ้ายนะครับนะได้หมดเลยนะครับนะต้องรู้จักไว้นะครับหมุนอย่างนี้ก็ได้เนี่ยหมุนซ้ายอย่างเงี้ยหมุนซ้ายนะครับนะอย่างเงี้ยหมุนขวาเห็นไหมชอบเลยเห็นไหมมาเหอะนะเออธรรมศาสตร์ออกด้วยนะครับนะออกด้วยหมุนแล้วนะรู้จักนะหมุนนะรู้จักนะนะต่อไปพลิกพลิกคืออะไรครับคุณครูพลิกคืออะไร พลิกคือจะมีเส้นเส้นหนึ่งแล้วก็พลิกเหมือนทุกคนส่องกระจกอ่ะมันจะพลิกไปอีกด้านหนึ่งนะครับนะคือการพลิกโอเคไหมอ่า่อไปตัดคืออะไรตัดคืออะไรสองรูปบางทีเอามาหักหล้างกันได้นะครับนะ,ะการตัดครับทุกคนครับตัดออกอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือหักหล้างกันก็ได้นะครับนะอ่า่ไอไปย่อย่อคืออะไรครับการย่อรูปภาพลงย่อให้เล็กลงหรือขยายนะขยายคืออะไรจากรูปเล็กอยู่ขยายขึ้นมานะครับนะ อ่าคือการย่อขยายนะครับนะเหมือนอย่างเงี้ยย่อขยายใช่ไหมทุกคนครับย่อขยายนะเพราะนั้นข้อสอบอนุกรมภาพเนี่ยจะมีสเต็ปการทําหยุดเนี่ยประมาณ5สเต็ปด้วยกันนะครับมันจะพลิกมันจะหมุนมันจะยอ่อมันจะขยายมันจะตัดกันดูดีๆนะครับนะลองดูดีๆทุกคนโอเคไหมอ่ะต่อไป5สเต็ปนี้จำไว้ให้ดีนะครับหมุนพลิกตัดย่อขยายครับอ่าพลิกคือการพลิกภาพถูกต้องครับเดี๋ยวจะได้เจอเดี๋ยวมีแน่นอนนะครับอ่ะต่อไปทุกคน72อไปต่อ,อ ไปต่อนะเนี่ยไหมหลายๆคนชอบเรื่องนี้แสดงว่าน้องมีความสามารถในด้านมิติสัมพันธ์นะครับนะ,ะมิติสัมพันธ์มันเป็นตัวชี้วัดในการทําข้อสอบพวกนี้เลยนะครับนะบางคนเอาไปทําอะไรโจ์โจ์พวกเนี้ยมันมีครับทุกคนครับมีวิจัยรองรับด้วยนะครับมีวิจัยรองรับนะครับนะอ่าต่อไปครับเจ็ดสิบสองครับเริ่มคุณครูต่อ,อไรฮะเร็วทุกคนเห็นจุดตรงนี้ไหมเห็นจุดตรงนี้ไหม เห็นจุดตรงนี้ไหมแสดงว่ารูปสองรูปนี้มีความสัมพันธ์กันแล้วก็รูปสองรูปนี้มีความสัมพันธ์กันเคยเห็นโจทย์เรื่องอุปมาอุปไมยไหมครับที่มันมีจุดแบบเนี้ยนะอ่ามันจะเป็นโจทย์ที่ม่มีความสัมพันธ์กันไอเนี้ยคู่เนี้ยมีความสัมพันธ์กันแล้วก็คู่เนี้ยมีความสัมพันธ์กันนะครับแต่จะสัมพันธ์ยังไงพี่ไม่รู้นะสัมพันธ์ยังไงพี่ไม่รู้นะครับนะแต่้องจะต้องหาความสัมพันธ์เองนะครับนะอ่าอ่ะอย่างข้อนี้เฉลยครับคุณครูดูรูปสี่เหลี่ยมด้านอก ไม่เกี่ยวกันเลยทุกอันมีสี่เหลี่ยมด้านนอกหมดไม่เกี่ยวกันนะครับทุกคนดูสีเขียวฮนะดูรูปสีเขียวสองรูปนี้เป็นยังไงคุณครูดูตรงนี้นี่คือลูปข้างนอกใช่ไหมถ้าไม่นับสี่เหลี่ยมนะอ่าต่อไปมันเป็นไงเนี่ยดูรูปวงกลมมันย่อมันย่อเข้าไปข้างใน ภาษาชาวบ้านเรียกว่าหุบเข้าไปข้างในเข้าใไหมหุบเข้าไปคือสี่เหลี่ยมแล้วมีกากบาดเนี่ยเหมือนกันสองรูปสีเขียวเนี่ยเหมือนกันนะครับภาษาชาวบ้านเรียกว่าอยู่กับเฉยๆอยู่กับที่คุณไม่ต้องขยับอะไรเข้าใจไหมเพราะนั้นสรุปนะสี่เหลี่ยมที่เป็นกากบาดตรงนี้อยู่เฉยๆคุณไม่ต้องทําอะไรนะครับนะอคุณไม่ต้องทําอะไรนะครับรูปตรงนี้ไม่ต้องทําอะไรเอารูปข้างนอกนี้มาย่อ ย่อหรือภาษาจาวบ้านหุบเข้าไปด้านในนะครับหุบเข้าไปด้านในเห็นไหมเพราะนั้นรูปสีเหลืองตรงนี้ต้องเอารูปข้างนอกสุดถ้าไม่นับสี่เหลี่ยมนะต้องเอารูปข้างนอกสุดคือตรงนี้ตรงนี้นี่รูปนอกสุดใช่นไหมรูปนอกสุดใช่ไหมหุบเข้าไปด้านในหุบเข้าไปด้านในหุบเข้าไปเห็นปะ่ะตัวอื่นอยู่เฉย ตรงเนี้ยอยู่เฉยๆเนี่ยรูปเนี้ยอยู่เฉยเฉยเห็นไหมเอาอยู่เฉยนะครับเอารูปข้างนอกเนี้ยไม่รู้จะเป็นรูปอะไรนะข้างนอกนะครับนะหุบเข้าไปด้านในนะครับนะหุบเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมทุกอย่างอยู่เฉยเฉยนะครับนะเพะราะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่หนึ่งครับผมฝนตกเลยไม่เกี่ยวกับรูปอื่นเลยนะครับนะ เกี่ยวกับรูปวงกลมตรงนี้นะครับวงกลมนี้คือรูปนอกอันนี้คือรูปนอกนะครับนะคุณครูอย่ายึดติดกับวงกลมนะครับนะดูว่ารูปนอกเป็นอะไรนะครับนะแล้วหุบเข้าไปข้างในนะครับนะเออทางนี้ปั๊บฝนให้กระดาษขาดเลยทุกคนเลยไหมฝนตกเลยเออฝนให้กระดาษขาดเลยทุกคนเออได้ไหมหุบเข้าไปพี่ต้องบอกต้องมีคนชี้แนะไงนะครับต้องมีคนชี้แนะโจทย์พวกเนี้นะครับถ้าน้องมองไม่ออกเนี่ยน้องจะมองเป็นวงกลมหมดเลยแล้วก็ไปตอบช้อยข้อสองกันนะครับนะ อน้องต้องมองรูปนอกไม่นับสี่เหลี่ยมเนี้ยรูปนอกสุดคืออะไรคือไอ้นี่รูปนอกสุดคืออะไรคือไอ้นี่แล้วหุบเข้าไปด้านในโอเคไหมหุบเข้าไปนะอใครตอบถูกรัวหัวใจมาหน่อยแล้วทุกคนอต่อไปไปต่อเจ็ดสิบสามลุยต่อหมุนพลิกตัดย่อขยายหมุนพลิกตัดย่อขยายนะครับนะต่อไปครับรูปนี้เป็นยังไงเห็นจุดไหมเห็นจุดไหมเนี่ย มันลอกขอสอบม,มาออกเลยเนี่ยทุกคนครับนี่ตัวเนี้มีความสัมพันธ์กันแล้วไอเนี้ยก็มีความสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันยังไงคุณครูสัมพันธ์ยังไงมาสักหน่อยใครทําได้ตอบมาเลยนะตอบมาเลยนะคุณครูรูปมันเป็นยังไงอะ่ะมันตั้งหงีอยู่ใช่ไหมมันตั้งงีใช่ไหมตั้งงีใช่ไหมแล้วเป็นไงอะ่ะมันหมุนนี่หมุนซ้ายสิขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ย นี่หมุนขึ้นมาอย่างนี้สิเรียกหมุนซ้ายภาษาชาวบ้านเรียกหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเพราะฉนั้นตัวนี้คุณครูตัวนี้ก็ต้องหมุนในลักษณะเดียวกันนี่เนี่ยดีนะทําให้น้องเห็นเนี่ยนะครับนะดีเลยไอมี iPad เนี่ยดีเลยนะครับนะหมุนสิแต่หมุนอะไรหมุนขึ้นไปด้านบนนะครับนะภาษาชาวบ้านเรียกหมุนหมุนซ้ายอะหมุนซ้ายขึ้นไปฟืดเห็่ไหมดูหัวลูกศรได้ไหมหมุนฟืดขึ้นไปอย่างี้นะครับนะออ นี่สื่อชัดขนาดนี้เนี่ยถ้าใครตอบผิดเนี่ยพี่จะมุดช่องแชทไปหาเลยนะครับนะเออหมุนขวาได้ไหมได้แต่ต้องหมุนขวาหมุนสามรอบนะครูดีนนะหมุนสามรอบนะเอาหมุนสามก๊กอะสามกึ๊กอะนะครับนะหมุนขวาขึ้นไปปื๊ดเออหมุนหมุนซ้ายขึ้นไปปั้งขึ้นไปอย่างงี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบจอยข้อที่สามครับผมฝนฟับเลยเออเห็นไหมหมุนขวานะ หมุนขวาจับพลิกก็ได้เอาอาได้เหมือนกันนะครับนะแล้วแต่พวกเรานะครับถ้าใครมองง่ายๆมองมองไปพี่นี่หมุนซ้ายขึ้นไปนะครับนะบนะหมุนซ้ายขึ้นไปนะครับนะอ่าโอเคนะไปต่อหมุนพลิกตัดยอ่อขยายหมุนพลิกตัดยอ่อขยายให้รู้จักไว้ต่อไป74 74รูปนี้เห็นจุดนะเห็นจุดนะเห็นจุดนะแสดงว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับนะอ่ามีความสัมพันธ์กันคุณครูพวกเนี้ย อาจารย์เสริมคุณครูเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครรูมรูมเมื่อกี้หมุนอะไรก็ได้แต่มันต้องได้เท่ากันนะครับนะอ่าอ่าเห็นไหมตาบ่ายหมุนขวาทําไมตรงกับภาพที่สี่คือยังไงคุณครูเดิมมันเป็นอย่างนี้นะคุณครูหมุนขวามันจะตรงกับภาพที่สี่ยังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหมุนขวาเนี่ยก็ตรงตรงอันเดียวกันเนะี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมาเดียวกันกูจะหมุนไหนก็ได้นะ หมุนไหนก็ได้เนี่ยหมุนงี้ใช่ไหมรูปนี้ปุ๊บหมุนขวาเนี่ยปังปังอองว่หมางี้เหมือนกันนะใช่ปะเนี่ยได้เหมือนกันนะครับมันต้องไปเหมือนกันนะเออเห็นปะได้เหมือนกันลองไปหมุนดูเหอะเหมือนต้องหมุนเหมือนกันน่ะหมุนธรรมดานี่แหละนะครับเห็นปะคุณครูความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนชอบคำนวณเห็นไหมแต่พอมาเรื่องรูปภาพบางคนงงเห็นไหมอ่าเห็นปะอ่าต่อไปลองดูลองดูลองไปทําดูนะเออต่อไปครับ ข้อเจ็ดิบสี่คุณ 74, ครูเจ็ดิบสี่ตอบอะไรครับเจ็ดิบสี่เจ็ดิบสี่เอาล่ะคุณครูมาดูเจ็ดิบสี่ลองดูเจ็ดิบสี่เดี๋ยวพี่ก๊อบรูปภาพก่อนอืมเจ็ดิบสี่เห็นไหมแต่ละคนชอบเรื่องนี้บางคนชอบคำนวณบางคนชอบรูปภาพเห็นไหมอ่าทุกคนเจ็ดิบสี่จากรูปแรกหมุนยังไงหมุนยังไงหมุนยังไงคุณครูรูปเนี้ย หมุนยังไงให้ให้ให้ได้แนวตั้งอย่างเงี้ยหมุนยังไงฮะจากรูปแรกเนี่ยหมุนยังไงฮะทุกคนตอบสีดูดีๆนะอหมุนยังไงฮะคุณครูดูหมุนอย่างนี้ก็ไม่ได้เห็นไหมหมุนอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างงี้ก็ไม่ได้เห็นไหมเราไม่ได้รูปนี้เลยเห็นมหมย่างงี้ก็ไม่ได้เห็นไหมไม่ได้มางี้ก็ไม่ได้เห็นไหมไม่ได้ หมุนขวาสองครั้งอ่าหมุนขวาสองครั้งปังปังก็ไม่ได้เห็นปะไม่ได้ยังไงก็ไม่ไปรูปเนี้ยเห็นปะอ่าหมุนสองรอบเอาหมุนสองรอบหมุนยังไงครูอาจารย์หมุนใด้ดูทุกรอบเลยเนี่ยเอาเนี่ยเอาหมุนใด้ดูเห็นี่ยมันไม่ได้เห็นปะหมุนยังไงก็ไม่ได้เห็นปะทุกคนดูเอาหมุนเอาหมุนไหนอ่ะหมุนไหนอ่ะไม่ได้หมุนอย่างเดียวไม่ได้ เห็นไหมคุณครูหมุนให้ดูเนี่ยจะปวดหัวแล้วเนี่ยนะครับหมุนให้ดูเนี่ยไม่ได้เห็นไ่มสรุปว่าหมุนธรรมดาไม่ได้จะหมุนรอบสามร้อยหกสิบไม่ได้หมุนซ้ายหมุนขวาก็ไม่ได้คุณครูอ่าอ่าเฉลยนะครับเฉลยคุณครูมาเฉลยนะเฉลยนะคุณครูอ่าตอนนี้อยู่รูปแรกใช่ไหมอยู่รูปแรกนะรูปรูปเดียวกันนะอ่าคุณครูหมุนขึ้นไปครับกึกหนึ่งหมุนขึ้นไปกึกเดียวพอนะ หมุนทีเดียวพอนะหมุนขึ้นไปทีเดียวพอนะหมุนซ้ายอ่ะขึ้นไปทีเดียวพอนะแล้วก็พลิกคุณครูครับถูกต้องครับแล้วก็พลิกครับอ่าแล้วก็พลิกครับอ่าพลิกครับผมพลิกตามเส้นนี้พลิกคือการกลับภาพนะครับนะอ่าหมุนทีเดียวนะหมุนทีเดียวนะครับแล้วก็กลับภาพนะครับนะคําว่ากลับภาพคือมีเส้นเนี้ยกลับภาพทุกคนนึกภาพนะกลับภาพอ่ะนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้ากลับภาพปุ๊บเนี่ยสีดํามันจะอยู่ฟากนี้ จากอยู่ฟากนี้มันจะมาอยู่ภากฟากซ้ายนะครับนะเพราะนั้นสรุปนะครับหมุนขึ้นไปหนึ่งล็อกหนึ่งกลึกนะแล้วก็พลิกตามแนวตั้งตรงนี้นะครับนะพลิกตามแนวตั้งตรงนี้ให้มันกลับไปด้านซ้ายนะครับหมุนขึ้นไปหนึ่งกลึกนะอ่ะเริ่มคือข้อนี้คุณครูจะทํายังไงก็ได้ครับคุณครูจะทํายังไงก็ได้แต่คุณครูต้องหมุนให้ถูกนะครับนะหมุนให้ถูกครับครูมาเริ่มเริ่มเริ่มนะหมุนขึ้นไป หนึ่งคลิกท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ